สิ่งดีๆรออยู่คือจนอยากจะรณรงค์เรื่องน้องหมาให้ทำหมันเพราะว่าเหลือคนที่ไม่อยากทำหมันหมาเนี่ยเยอะมากคนไทยคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าการทำหมันหมาเนี่ยจะทำให้น้องหมาอ้วนทำให้น้องหมาเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าจริงๆการทำหมันหมาที่ดีที่มันทำแล้วดีก็คือ1ลดจำนวนประชากรของสุนัข2ก็คือลดความเกลี้ยวกาดก็คือความแอคทีฟลงทำให้อารมณ์ของเขาเนี่ยสเตเบิลใช่ซึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือที่สำคัญเลยน้องหมาก็จะเป็นมีความเสี่ยงการเป็นมะเร็งน้อยโอ้ใช่เรื่องนี้คนจะไม่รู้เยอะแต่จริงๆเนี่ยมันคืออย่างที่บอกเมื่อกี้นี้บอกว่าที่ไปโดนจับอะไรนั่นก็มีเป็นมะเร็งกันเยอะใช่ค่ะอาจจะมาจากที่ไม่ได้ทำหมันด้วยความที่เขาชาย1ไม่ได้ทำหมันสองคือการโดนตัวผู้มาอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆหลายตัวใช่บางตัวที่จนช่วยมาเนี่ยถึงกับมดลูกฉีกคือทะลักออกมาเลยอ่ะใช่ก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็คือหนึ่งในจำนวนที่จันช่วยมาแล้วซึ่งตัวนี้ก็อยู่ที่อเมริกาแล้วเหมือนกันคือตอนแรกก็แบบนึกว่าเป็น VG เพราะมันบวมออกมาจริงๆแล้วมันคือมดลูกมันทะลักออกมาก็คือต้องตัดมดลูกทิ้งตัดไอ้ตรงที่ยื่นออกมาทิ้งค่ะแล้วก็ทำหมันให้เขาก็ตอนนี้เขาก็เลยหายแล้วไม่เป็นอะไรแล้วอะค่ะก็เลยถือว่าดีไปค่ะแต่ตัวอื่นๆอีกล่ะนอกเหนือจากที่เจนจะดูแลเรื่องของการฟื้นฟูนะสมรรถภาพการเป็นเจ้าสี่ขานะอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเรียกว่ามีชีวิตเดินได้อยู่ได้อย่างดีมากกว่าที่ตอนที่เจนไปเจอพวกเขานะมีการบำบัดกันหลายอย่างเลยแล้วก็หน้าที่ของเจนเยอะมากมายนะนอกเหนือจากสิ่งที่เจนทำภายในบ้านแล้วนี่มันมีอีกอย่างนึงที่เจนจะต้องทำและรู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งที่จนตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอนั่นคือการหาบ้านให้กับเจ้าตูบนะไม่ว่าจะเป็นตัวใดๆมาแล้วก็วิธีมานี่ก็มาแบบหลากหลายนะไปเจอไปตามหามาเองบ้างก็ตากฝนบ้างก็โดนทำร้ายมาบ้างก็กำลังจะโดนฆ่าอะไรต่างๆพอเอามาไว้ในบ้านเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็มีการฟื้นฟูสมรรถภาพจากนั้นก็หาบ้านให้แล้วก็โอกาสดีและโอกาสงามมากๆเลยวันหนึ่งที่จนกำลังจะส่งสุนัขไปต่างประเทศนะจนก็โทรมาบอกเจลว่าพี่จะส่งเจ้าน้องตุ๊บไปต่างประเทศนะพี่สนใจอยากจะมาส่งเขาไหมก็เลยได้มีโอกาสไปสัมผัสบรรยากาศในการหาบ้านหรือว่าส่งเขาไปบ้านที่จะเป็นชีวิตใหม่ของพวกเขาดังนั้นไปชมบรรยากาศกันเลยดีกว่าจะมาส่งเจ้าฟอเรสต์นะครับที่เคยไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมเราหนึ่งอาทิตย์นะตอนนี้เขาได้บ้านใหม่ที่ต่างประเทศแล้วตามไปเลยครับว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็แน่นอนสุดท้ายก่อนที่จะจากประเทศไทยไปนะสุนัขไปอยู่ต่างประเทศเยอะนะครับรวมทั้งเจ้าฟอเรสต์ด้วยมีใครมาช่วยมีใครมาช่วยพี่ต้อนคนนี้อ๋อสวัสดีครับฟอเรสต์ไม่เห่าลูกเห่าเหมือนว่าถึงใครจะขาดแล้วพี่แล้วฟอเรสต์ฝันอ้วนน่ารักมากมีน้ำล้างป่ะเดี๋ยวต้องไปต้องไปขอขมาล่ะ
ปไปไปไปทองแง่ว่ะเย่จะไปเอาเขาเป็นไงก่อนอยากทำแม่ของสารคนนี้มาช่วยเราจากวัดที่นี่ไงนครปฐมอ๋อไม่นานเนี่ยใช่พี่เพิ่งจะบอกว่าพี่จะไปลงบอกว่าพาเลี้ยงแล้วเขาน่ารักมาถึงเขาก็ชวนมาให้หมดนิสัยน่ารักมากไอ้เนี่ยนิสัยดีชอบเขาตัวแรกหยุดตัวโตเหรอไม่มันตัวผู้ไงพอมาถึงที่นี่มันขบมันจะเป็นผู้เนี่ยผู้ผู้เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าอย่างเขาก็ยังไม่ทำหมันเลยตัวเล็กเจนบอกว่าเป็นอย่างนี้ประจำแล้วก็รู้สึกว่าที่แอร์พอร์ตจะรู้ดีเลยนะเห็นจนมาใช่ไหมเห็นจนมาปุ๊บนี่เขาไม่ให้เข้านะปกติแต่ว่าปกติเขาห้ามถ่ายรูปเลยนะยอมให้เจนเพราะว่าเจนส่งมาบ่อยมากแล้วฟอร์เรสต์ก็ได้ไปอันนี้ไปที่ไหนนะเจนไปที่ไหนก็อยากจะให้คนอื่นทำอย่างเดินได้บ้างคือเหมือนกับว่ามีการสานต่ออยากให้คนเริ่มคืออย่างที่บอกคือคนไทยบางคนจนว่ามั่นใจว่ามีหลายคนที่เขาอยากทำเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเขาคงคิดว่ายากเนาะเขาไม่มีคอนเนคชั่นต่างประเทศจนจริงๆไม่ยากเนาะถ้าเรียนรู้ใช่ถูกเพราะว่าจะบอกว่าหนึ่งจนเองเมื่อก่อนจนก็ไม่รู้จักใครเลยแต่ว่าด้วยความที่จนอยากให้น้องหมาได้บ้านต่างประเทศจนถึงทำการรีเสิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตดูว่ามีเรสคิวที่ไหนที่ไหนแล้วก็คอนแทคเข้าไปถามว่าเออเนี่ยเรามีหมาตรงนี้นะช่วยหาบ้านให้หน่อยได้หรือเปล่าเริ่มจากตรงนั้นแต่อย่างที่บอกบางคนคนไทยบางคนที่จนเคยคุยด้วยเขาก็บอกเขาไม่ได้ภาษาซึ่งตรงนี้มันก็ยากด้วยเหมือนกันแต่ถามว่าเราก็ค่อยฝึกอย่างจนเองเมื่อก่อนภาษาอังกฤษจนก็ไม่ได้ดีนึกออกไหมคะแล้วจนก็ไม่รู้ว่าศัพท์แต่ละคำเนี่ยคืออะไรเช่นdistemper คือไข้หัดนะหรือว่าบัตรพาราไซต์คือพยาธิอะไรต่ออะไรคือจนเองพยาธิเม็ดเลือดจนก็ไม่รู้จักคือแต่เราพยายามที่จะอ่านแล้วก็ศึกษาด้วยตัวเราเองก่อนแล้วเราก็จะค่อยเรียนรู้ไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนถ้าอยากได้จริงๆก็หาคนช่วยแปลก็ได้คือทำค่อยๆทำแล้วการส่งน้องหมาไปต่างประเทศเนี่ยการทำเอกสารก็ไม่ยากเลยแค่ไปกรมปศุสัตว์ตรงสุวรรณภูมิแค่นั้นเองคือมันไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดว่าอู้ทำไมมันไม่ได้มันยังงนไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้คือเราต้องลองก่อนพอเราทำได้ครั้งแรกครั้งที่สองต่อไปมันก็จะทำได้เองอะค่ะมีเคสในเรื่องของการทำร้ายสัตว์รวมไปถึงเรื่องของความเห็นคือมันเป็นความเห็นแก่ตัวของมนุษย์เราเคสเหล่านี้เนี่ยคงจะต้องฝากไว้กับทางองค์กรพิทักษ์สัตว์แหละว่าจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายยังไงเพราะว่าเราจะไปบอกคนให้กลายเป็นคนดีทั้งโลกคงจะยากมากๆแต่มันจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีถ้าเราเห็นสิ่งไม่ดีเช่นอย่างเราได้ยินข่าวไปเมื่อเร็วๆนี้คืออะไรนะเป็นคนมากๆในกามนะฮะคนไม่ได้ก็จัดการหมาซะเลยอะไรอย่างนี้แบบนี้ถ้าเราเห็นปุ๊บเนี่ยอย่าปล่อยเอาไว้ในสังคมต้องรีบกันจัดการเพราะว่าถ้าเขาทำได้ขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าเคสที่จะทำร้ายคนอื่นเนี่ยสามารถเป็นไปได้สูงตลอดเวลาอย่างนึงว่ากฎหมายไทยไม่ค่อยแข็งแรงพอเขาเรียกว่าอะไรไม่แข็งพอที่จะดูแลตรงนี้ได้หรือพูดง่ายว่าพรบคุ้มครองอ่ะยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำร้ายสุนัขหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับสุนัขเนี่ยอย่างมากก็โดนปรับแค่พันเดียวแล้วก็ปล่อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็มองว่ามันไม่ได้หนักหนาอะไรบางทีเขาอาจจะทำไปแล้วเขายอมจ่ายพันหนึ่งก็ได้อะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ดีอ่ะเราต้องมานั่งเราต้องรณรงค์ช่วยให้เกิดพรบคุ้มครองสัตว์ให้ดีกว่า
ซึ่งต่างประเทศเขามีกันหมดแล้วใช่แต่ประเทศไทยไม่มีอันนี้คือแบบจนเข้าใจว่าทางพี่โรเจอร์คุณโรเจอร์จากสมาคมพิทักษ์สัตว์แล้วว่าพี่ตู้อะค่ะคุณจรัสพงศ์ก็พยายามสู้เรื่องกฎหมายตรงนี้แต่ว่าก็โดนตีกลับใช่ดูเป็นเรื่องยากเย็นชมมาทั้งหมดแล้วนี่ต้องขอขอบคุณเจนเจนเรียกว่าเจนเจนนะจริงๆเขาจิตเจนอย่างเดียวนะคะเป็นสาวที่จิตใจเข้มแข็งแล้วก็มีเขาเรียกอะไรน้ำใจงามมากๆแล้วก็เธอบอกว่ามันเหมือนกับว่าเป็นหน้าที่นะที่จะต้องช่วยกันดูแลเรื่องราวของที่เจนพูดเอาไว้ฝากไว้ในตอนท้ายๆนั้นหมายถึงเรื่องของกฎหมายนะฮะจะมีสิ่งใดได้เล่าที่จะช่วยเจ้าสัตว์สี่เท้านะซึ่งเรียกได้ว่าเขามีสมองน้อยนิดกว่าเรานะคะมนุษย์เรานี่ถือว่าตัวเองนี้ยิ่งใหญ่มากนะเป็นสัตว์ประเสริฐนะดูแลกันหลายอย่างเลยทีเดียวทำลายกันก็หลายอย่างเหมือนกันนะฮะคงจะต้องฝากไว้อย่างที่เจนบอกนะเรื่องของกฎหมายในการคุ้มครองสัตว์นะเพราะว่าต่างๆนานาแล้วเนี่ยสัตว์มันก็จะโดนทำร้ายอยู่เรื่อยแล้วเราก็ต้องมานั่งบำบัดกันแบบนี้แบบที่เจนทำและก็อีกหลายๆคนในสังคมที่ต้องทำกันเนื่องจากว่าการคุ้มครองเขาไม่มากเพียงพอนะในต่างประเทศเนี่ยเขามีกันหมดแล้วเรียบร้อยเลยนะคะแต่ว่าในประเทศไทยนี่ไม่รู้อีกกี่น้ำเลยทีเดียวเชียวกฎหมายหลายอย่างนะที่ยังต้องรออยู่นะคะสำหรับในการดูแลไม่ว่าจะเป็นมนุษย์กันเองแล้วแถมยังเป็นเจ้าสัตว์สี่เท้าด้วยนะต้องฝากเอาไว้นิดนึงนะคะมีโอกาสใดๆก็แล้วแต่ที่จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของกฎหมายนะผลักดันก็ทำกันไปนะคะพี่น้องเราประชาชนคนธรรมดาทำได้เท่านี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลหรือว่าบำบัดสัตว์เลี้ยงของเราที่มีอยู่นะคะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะอย่าปล่อยให้เขาเรียกอะไรนะโดนทิ้งกว้างโดยที่เราเองเราคิดว่าเราดูแลแล้วแต่บางทีมันอาจจะไม่มากพอการดูแลอย่างใกล้ชิดเช็คเช่นกับเด็กคนหนึ่งแต่ไม่ต้องมากมายจนถึงขนาดว่าเลื่อนชั้นมาเป็นลูกของเราอะนะเอาแค่ว่าให้รู้ว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะคะแล้วก็ดูแลเขาเช็คเช่นสมาชิกคนหนึ่งภายในบ้านดูแลเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาหารการกินนั่นสำคัญมากแล้วเขาก็จะมีชีวิตอยู่กับพี่น้องได้นานมากเลยทีเดียวสิ่งที่เขาตอบแทนให้เรานั่นก็คือความสุขนะที่เขามอบให้จิตใจที่อบอ้อมอารีของเราจากการสัมผัสของเขาเนี่ยมันก็สุดยอดนะมนุษย์เราพึ่งพากันทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เราต่างพึ่งพากันและกันอยู่เสมอๆวันนี้ติดตามรายการมาโดยตลอดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสิ่งดีๆรออยู่